็นไงคะคุณโลดบ้านหลังที่ฉันพาไปดูเนี่ยสวยถูกใจคุณไหมคะสวนนะคะจัดตกแต่งไว้อย่างดีค่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากๆและส่วนข้างในนะคะก็บิวอินไว้อย่างดีที่สุดเลยค่ะวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณลินมากเลยครับที่เปิดบ้านให้ผมดูสวยถูกใจผมมากผมไม่เห็นถูกใจเงี้ยมานานละอ๋อค่ะยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสให้ผมได้เลี้ยงข้าวคุณลินเป็นการตอบแทนสักมื้อนะครับแม่ครับผู้ชายคนนี้เป็นใครครับก็มาด้วยกันนะฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะรู้เลยแม่รู้จักเลยแม่คะเมื่อกี้เขาบอกว่าชวนไปกินข้าวด้วยอืมคิดคุยหรือเปล่าคะเนี่ยถ้างั้นไว้ฉันโทรหานะคะครับผมชัดเลยค่ะจะโทรหากันด้วยคิดคุยแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเดินไปส่งให้แล้วกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อแฮงค์ครับสวัสดีครับผมเป็นสามีของลินครับแต่งงานมาตั้งนานแล้วครับรักกันมากมีลูกกันแล้ว1คนครับผมยังไงก็ยินดีด้วยนะครับคุณลินถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเชิญเลยครับครับผมขอบคุณมากครับ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 นี่พากิ๊กมาหยามถึงบ้านเลยเนี่ยที่มาหอมฉันมากอดฉันอ่ะหึงฉันละสินี่ถึงคุณจะอ้วนแก่แบะเหี่ยวด้วยนะผมยังรักคุณเหมือนเดิมนะชมหรือด่าฉันกันแน่ฮะชมสินี่ฟังเหตุผลก่อนคุณรอดอ่ะเขาเป็นลูกค้าฉันจะมาให้เขาซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วแกจะขายบ้านใครล่ะบ้านรักไงคะแม่ฮะอะไรทำไมอยู่ดีๆรักถึงจะขายบ้านล่ะรักก็ไม่ขายแล้วค่ะแต่ลินจะขายค่ะฮะนี่คุณจะขายบ้านของเขาทั้งๆที่เจ้าของเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคุณฟังฉันก่อนฉันมีเหตุผลฉันหวังดีกับรักนะโอ้คุณลินคะหวังดียังไงคะขายบ้านคุณรักไปแล้วคุณรักแกนอนไหนอะคะหยุดตีโพยตีพายสักทีลินมีเหตุผลค่ะลองฟังดูนะคะคือลินเองอะเห็นรักเขาเศร้าๆแล้วก็คิดถึงน้ำหวานตลอดเวลาก็เลยอยากจะให้รักเขาขายบ้านหลังนั้นทิ้งจะได้ลืมน้ำหวานได้สักทีอะค่ะก็เหมือนที่แม่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าแม่อยู่บ้านหลังเก่าเวลาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ในบ้านหลังนั้นก็นึกถึงคุณพ่อตลอดอะค่ะพอแม่ย้ายมาอยู่หลังใหม่ใช่ไหมคะก็ทำให้แม่รู้สึกดีขึ้นลินก็เลยตัดสินใจจะขายบ้านหลังนั้นทิ้งค่ะแล้วคิดจะขายบ้านนั้นทิ้งได้ปรึกษารักเขาแล้วหรือยังล่ะถ้าปรึกษาแม่ว่ารักจะตอบว่ายังไงอะคะไม่ขายอะสิก็นั่นน่ะสิคะคุณยังไม่ปรึกษาเลยคะแล้วถ้าคุณขายบ้านรักมันก็รู้อยู่ดีแล้วคุณจะบอกรักว่าไงอะถึงตอนนั้นก็คงต้องบอกเรื่องจริงนั่นแหละก็ดีเหมือนกันนะรักจะได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับเราและข้อสำคัญคุณรอดเขาให้ราคาดีด้วยนะนี่คุณไอ้รักมันไม่ได้เห็นแก่เงินเหมือนคุณหรอกนะถึงมันจะได้ราคาดีแค่ไหนมันก็ไม่ขายบ้านหรอกใช่ค่ะว่าคุณรักอะก็ผูกพันกับบ้านหลังนั้นมากยังไงก็ไม่ขายเด็ดขาดค่ะฉันรู้ไงคนอย่างรักอะไม่ยอมขายบ้านเรื่องเงินหรอกแต่ถ้าเกิดบ้านเราจำเป็นต้องใช้เงินรักยอมแน่ที่ตกลงลินคิดจะทำอะไรของลินเนี่ยหรอเชื่อเถอะค่ะแม่ว่าที่ลินทำไปเพราะลินหวังดีกับน้องแน่นอนเลยค่ะแม่แต่งานนี้ลินทำคนเดียวไม่สำเร็จแน่ค่ะลินจะต้องมีตัวช่วยใครวะน่ะตัวช่วยเกาเหรออืมทำไมมาลงที่เกาอะยังไม่ได้คิดแผลเลยเนี่ยโอ้ยสวยแล้วโกรธพี่สกลนะพี่สกลบอกจะมาเก็บแก้วนี่แอบมันหลับอยู่นี่เองครับมาอย่างนี้ต้องโดนยาหม่องพี่โอ้โหโอ้ยพี่กลครับพี่กลครับพี่กลครับติดได้แล้วฮะลูกค้ามาพี่อะไรกันนักหนาวไอ้แสบตาใครเอาอะไรป้ายตาเนี่ยแม่นะครับเห็นพี่ง่วงแล้วอยากให้พี่ตื่นนะฮะพ่อแสบตาพ่อจะไปพ่อเหม็นจังวะพ่อเช็ดโต้ไงครับพี่อยากกู้เองช่วยได้แต่อย่างนี้แหละทุกคนถามแย่แล้วครับช่วยด้วยค่ะอะไรอะพี่โบคือเวรพี่บอมตอนดึกเนี่ยมาไหมตอนนี้ลูกผมมีเรื่องจะปรึกษาทุกคนนะครับปรึกษาทำไมเบาหวานยังขึ้นเหรอวะไม่ตลกมากพี่ตะโกนน่ะลูกผมยังเครียดอยู่ลูกผมมีปัญหาเลยครับพี่คืออย่างนี้ครับ
ลูกโป่งไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงครับเขาชื่อน้องแอมครับเราคุยไลน์กันอยู่ครับแต่ทีนี้ลูกโป่งไม่ได้ใช้รูปตัวเองในไลน์อะครับเราเขาจะมาหาลูกโป่งที่นี่วันนี้ครับโอ้ยไปยากนะแกก็ไม่เจอคนดีก็ลูกโป่งไปหลอกเขาว่าตัวจริงลูกโป่งเป็นคนแบบเซ่อเซ่อเท่ๆห้าวๆลุยๆอะครับแล้วลูกโป่งเป็นแบบนี้ถ้าน้องแอมไม่เห็นลูกแอมต้องไม่ชอบลูกโป่งแน่เลยอะครับถ้าทำไงดีอะครับทุกคนช่วยลูกโป่งชิดหน่อยดิครับการฉันไม่ผิดทำไงพี่ตะกอนแต่แกต้องมีข้อแม่ข้อแม่ข้อแม่ก็คือติ๊บเดือนนี้ทั้งเดือนแกต้องยกให้ฉันแล้วต้องทำงานแทนฉัน1อาทิตย์เต็มๆนี่สินที่ติดค้างเอาไว้หายกันโอ้ไอ้ชั่วคือเอาด้วยใครจะยอมเสียเงินแค่นิดหน่อยหรือว่าจะยอมเสียผู้หญิงที่แกแอบชอบคิดเอาพี่น้องพี่ห้ามยอมเด็ดขาดนี่มันเอาเปรียบชัดๆเลยนะพี่ลูกโป่งยอมครับพี่น้องครับบอกลูกโป่งหน่อยว่าทำยังไงครับช่วยลูกโป่งด้วยนะครับขอบคุณครับพัมพัมพาดีดำปัมปัมพัมพัมพัมเสียงตัวมือต้อนรับปองแฮปปี้แลนด์เป็นไงฮะลูกโป่งดูเซอร์ไหมครับโอ้ยเสียงมันต้องดูหน้าเกรงขามหน่อยที่ไหวโป่งเฮ้ยแบบที่ฉันสอนน่ะไหนแบบทำให้แบบว่าโหดๆเนี่ยมันที่บอกไว้โหดๆไอ้ดำนี่ไงเข้มเลยไอ้ตี้อ่ะน่ากลัวมากไอ้ใจหยาบคนชูชันไอ้สะทุนไม่ใช่นะไอ้ข้อสองมาเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนี่แกโกรธอะไรฉันปะเนี่ยเปล่าครับเฮ้ยแต่ว่าเสียงได้แล้วเว้ยทีนี้ท่าเดินท่าเดินท่าเดินมันต้องแบบดูหน้าเกรงขามเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างดูพี่เป็นตัวอย่างดูนักเลงนักเลงไหลมาก่อนเลยไหลนี่คืออาวุธสำคัญของนักเลงโอ้หนึ่งสองสามมันกดไฮดรอลิกหนึ่งสองสามนี่แล้วนะครับก้นก้นมาครับก้นปั๊บมันต้องมีหน่อยแอนเหมือนแบบว่าเต้นลีลาดพัน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 ต้าแดนพันแบบติ๋งติ๋งนี่นี่นี่ก้นมาไหลยกนะก้นมาก้นมาก้นมาปั๊บเสร็จปั๊บมันจะดูหน้าเกรงกลัวตรงหน้าตาของเราเนี่ยหน้าตายกเมื่อกี้หลายยกทีนี้ปากยกแต่ว่ายกข้างเดียว1 2 3โอ้โหไหลมาคอหอหน่อยหอเอ๊ะแกว่งๆนี่ฮะฮะสเตทนักเลงเวลาออกตัวซ้ายก่อนเลย1 2 3นี่สเตทหมุนปั๊บ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 เจอเป้าหมายล่อนหน้าหน่อยพี่ตะกอนครับมั่นใจนะครับว่าถ้าลูกโป่งเดินแบบนี้น้องก็จะชอบลูกโป่งเอ้าเนี่ยพี่โป่งผมว่ามันไม่เหมือนนักเลงนะมันเหมือนหมาโดนรถทับมากกว่านี่นะเป็นสมัยพี่หนุ่มๆเนี่ยโดนไปแล้วนะเฮ้ยไหนลองนะเดินสเต็ปแรกทำไงปั๊บก้นมาก้นก้นมาก้นมาข้างนี้ข้างนี้ข้างข้างทำไมเล่าข้างนี้ก็ถนัดข้างไม่ได้จะมาถีบเห็นตลอดไหนก้นมาก้นก้นข้างไหนข้างไหนข้างนี้ข้างไหนดีดีดีก้นมาแล้วปั๊บไหลยกปั๊บทำไงต่อหลังงอๆหน่อยหน้ามาหน้ายกปากยกสูงสูงอะไรเนี่ยพวกนี้นึกนี่นี่ปั๊บเหมือนอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้ได้ป่ะขึ้นมาโอเคโอเคหนึ่งสองสามปั๊บมาสักแต่เดินซ้ายซ้ายนำซ้ายนำซ้ายซ้ายมาข้างซ้ายเนี่ยซ้ายเอาเหรอเออเอาขอโทษเออใหม่ซ้ายซ้ายมาลายยกครับก้นมาก้นโอเคปาครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทนี่นะซ้ายซ้ายครับปั๊บแล้วสองมาพ่อมาพ่อนี่เจอเป้าหมายทำไงยัดยัดเยี่ยมไปเลยงดงามไอ้น้องเลยเฮ้ยประกันขาดยังขาดแล้วครับรีบต่อเลยสภาพนี่เดินลงไป4ตีนได้แน่ๆโอ้โหนี่ครับครับเรียนจบเชฟเมื่อไหร่ลืมทำกับข้าวให้ตุ้ยกินด้วยนะโหได้ครับตุ้ยให้โซ่รู้หลาเลยนะจัดไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยครับเอ้าใครวะน่ะลูกโป่งเองครับโอ้โหนี่ลูกโป่งอะเนี่ย
นี่คอยเอียงไปไรมันนอนตกหมอนมาใช่ครับเมื่อคืนนอนตกหมอนมาปวดมากเลยครับตอนนี้ลูกโป่งซ้อมเป็นนักเลงอยู่ครับเอ้าแล้วลูกโป่งซ้อมเป็นนักเลงทำไมครับคือไอ้โป่งไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงครับแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ผู้ชายที่ผู้หญิงคนนั้นชอบก็คือมาดตรงเข้มดูซอซอโหดๆเอ้ยอย่าลืมด้วยแกต้องโหดรักษาคาแรคเตอร์ไว้จำได้ไหมโหดๆไหนลองดิได้ไอ้ดังนี่ถ้าให้ใส่หมวกสมองไหลแล้วยอดเฮ้ยเดี๋ยวกันนะฮะน้องน้องน้องแอมมาแล้วน้องแอมมาแล้วน้องแอมมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่นี่ปั๊บนี่ยอดเลยขอโทษนะคะมาหาพี่โป่งค่ะเงาวับแบบนี้มึงเอาไม่อยู่หรอกถอดวิกมาใส่ไหมลินแน่ใจนะลูกว่าจะให้แฮงกับลินทำแผนนี้เพื่อหลอกลักน่ะค่ะแม่ลินเชื่อเลยค่ะว่าวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะเพราะคนก็ล่อนปิ้นป้อนอย่างแฮงกับลิงเนี่ยทำให้รักไข่บ้านได้แน่นอนค่ะแม่โอ้โหนี่มันชมหรือบรรดาแล้วเนี่ยแน่นี่พี่จริงๆผมไม่เห็นด้วยวิธีของคุณนะแต่ถ้ามันจะทำให้รักไม่จมอยู่กับเรื่องของน้ำหวานได้เนี่ยนะผมก็จะทำลิงด้วยทุกคนคะว่าไงว่าไงคุณรักหมาแล้วค่ะไอ้นี่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยโอ้โหไอ้นี่กลับมาแล้วครับมาเคลียร์กันได้เว้ยค่อยๆค่อยๆเคลียร์อะไรเคลียร์อะไรเป็นไรลิงเครียดนี่ล่ะลิงเครียดเครียดเรื่องอะไรฮะก็ไอ้ลิงอะสิมันไปเซ็นรับรองสินค้าหนีภาษีเข้ามาแล้วโดนเขาจับได้เลยโดนปรับ10ล้านเลยเนี่ย10ล้านเลยเหรอครับโอ้ยลิงทำไมแกไม่ดูให้ดีก่อนวะนั่นแหละสิพูดแล้วก็ขึ้นเลยเงินตั้ง10ล้านจะหาที่ไหนมาจ่ายเขาเนี่ยให้ลิงไอ้ลิงเอ้ยนี่ทะเบียนรู้เรื่องเขานะแกจะไม่คุยกับปลาไหลใต้ทะเลแน่ลิงเครียดทำไมลิงเครียดอ่ะลิงเครียดมากเลยอ่ะลิงลิงลิงตรงนี้นะลิงฉันยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแกเอาไปผ่อนจ่ายเขาก่อนนะไม่ได้เขาบอกต้องใช้ทีเดียว10ล้านเลยไม่ล้าค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวรักเธอโทรปรึกษาตุ้ยดูครับอาจจะขอยืมเงินเปียตุ้ยดูก่อนเอาเงินนะครับแม่รักรู้แล้วครับต้องทำยังไงรักจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่เองครับคือจะต่อรองได้โอ้โหจะบ้าเลยรักไอ้ลิงเนี่ยมันไปเจรจาจนปากเบี้ยวเขายังไม่ฟังเลยเขายังปากเบี้ยวเกลียวเกลียวเกลียวเราไงลิงเกลียดมากเลยรักเกลียดมากเลยลิงใจเย็นหรือว่าเราจะเอาของในบ้านไปขายกันดีเอารถไปขายดีกว่าไหมจะบ้าเหรอคุณมาโถรถอะไรมันจะขายได้10ล้านนั่นน่ะสิผมว่าเราช่วยเองคิดกันดีกว่าเรามีทรัพย์สินอะไรของเราที่มันขายทีเดียวได้10ล้านอะไรอะไรวะถ้าจะได้10ล้านก็ต้องขายบ้านรักกันแหละครับมีรักนึกขอโทษนะอย่าไม่มีรักต้องเดือดร้อนนะขอเกิดทิ้งคุณเรื่องนี้ลิงลิงไม่พอแอดรู้ไม่ได้จริงๆอ่ะว่าลิงอ่ะเซ็นเอกสารพลาดเสียหายต้อง10ล้านแน่10ล้านจ้าทำบริษัทเสียหายที่10ล้านเลยเหรอลิงลิงคะลิงคะคุณแอลนี่ก็เล่นดีเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหเล่นจริงมากเลยอ่ะน้องเอลเขาไม่ได้เล่นเขาไม่รู้เรื่องนี้เลย